สวัสดีครับในเวลานี้ชื่อของเจ้าหนูอเลฮันโดกานาโชปิดดาวน์โหลดฟอร์มแรงจากทัพปีศาจแดงแมนยูได้กลายเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วโลกฟุตบอลหลังจากที่เขาลงมาเป็นซุปเปอร์ซับทำ2แอสซิสต์เปลี่ยนเกมช่วยให้แมนยูพลิกกลับมาชนะแอสตันวิลล่าไปได้4-2ในศึกคาราบาวครับและล่าสุดเจ้าหนูกานาโชยังลงมาเป็นซุปเปอร์ซับยิงประตูชัยช่วยให้แมนยูบุกไปเฉือนเอาชนะฟูลแลมได้2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเก็บ3คะแนนสำคัญกลับบ้านไปได้สำเร็จโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขากับอเลฮันโดกานาโชเด็กนรกแตกแบกแมนยูซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยอเลฮันโดกานาโชเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2004ที่เมืองมาดริดประเทศสเปนปัจจุบันอายุ18ปีลงเล่นในตำแหน่งปีให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยกานาโชเขามีคุณแม่เป็นชาวอาร์เจนตินาส่วนคุณพ่อเป็นชาวสเปนซึ่งนั่นทำให้กานาโชเป็นนักเตะที่ถือ2สัญชาติคือทั้งอาร์เจนตินาและสเปนโดยอเลฮันโดกานาโชเริ่มต้นชีวิตในการค้าแข่งกับอะคาเดมีของแอตเลติโกมาดริดโดยเขาขัดกับฝีเท้าอยู่ที่นั่นและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนเกินเด็กในวัยเดียวกันซึ่งต่อมาจากฝีเท้าและการทำประตูที่เฉียบคมทำให้กานาโชคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของลีกเยาวชนประเทศสเปนในปี2016อเลฮันโดกานาโชมักจะลงเล่นในตำแหน่งถนัดอย่างปีกซ้ายและเลี้ยงบอลตัดเข้าในไปทำประตูซึ่งบนแผ่นหลังของเขายังสวมเสื้อหมายเลข7และแน่นอนว่าไอดอลของเขาก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคริสเตียโนโรนัลโดโดยเวลาผ่านไปฝีเท้าของอเลฮันโดกานาโชยังคงโดดเด่นจนจะหลัดแสงแยงตาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปซึ่งแอตเลติโกมาดริดพยายามที่จะฉุดจะลังเอาไว้ทุกวิถีทางแล้วแต่ในท้ายที่สุดกานาโชก็เลือกเดินตามรอยเท้าของโรนัลโดโดยการเลือกย้ายไปร่วมทัพแมนยูในปี2020ด้วยค่าตัว 465,000 ยูโรชีวิตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอเลฮันโดกานาโชเริ่มต้นจากทีม U18 ของแมนยูซึ่งเขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจนทุกคนต้องหวนกลับไปนึกถึงวันๆในอดีตของคริสเตียโนโรนัลโดโดยกานาโชจัดการสแตทิกใส่สต็อกและยิงประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับแมนยู U18 และในเวลาต่อมาแมนยูก็จัดการมอบสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกในชีวิตให้กับกานาโชในช่วงซัมเมอร์ปี2021และในเวลาต่อมากานาโชก็ถูกดันขึ้นสู่ทีม U23 ของแมนยูเพื่อไปลงเล่นในศึกยูฟ่ายูทลีกหรือซึ่งก็คือรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของนักเตะเยาวชนนั่นเองโดยกานาโชลงเล่นไปทั้งหมด7นัดซัดไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะกลับมาช่วยแมนยู U18 พบกับซัดแฮตทริกอีกครั้งในเกมกับเบอร์มิงแฮมซึ่ง1ใน3ประตูในวันนั้นคือการซัดฟรีคิกในท่าที่คล้ายคลึงกับคริสเตียโนโรนัลโดไอดอลของเขาโดยปัจจุบันอเลฮันโดกานาโชลงเล่นให้กับแมนยูชุดเยาวชนไปทั้งสิ้น31นัดซัดไปได้12ประตูกับอีก6แอสซิสต์พร้อมกับพาแมนยูเข้าชิงในศึก FA ยูธครับซึ่งในเกมที่อเลฮันโดกานาโชเดวิสเปิดตัวให้กับทัพปีศาจแดงในนัดที่แมนยูเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดเสมอกับเชลซีไป1-1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพ่อของเขาที่นั่งเชียร์อยู่ในสนามถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะว่ารู้สึกตื้นตันและดีใจกับความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของกานาโชต่อมาในฤดูกาล2022-2023หรือฤดูกาลปัจจุบันอเลฮันโดกานาโชในวัย18ปีถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากอย่างเต็มตัวโดยเขายิงประตูชัยช่วยให้แมนยูบุกเอาชนะเรอัลโซเซดาด1-0ในศึกยูโรปาลีกต่อมาเขาลงมาเป็นซูเปอร์ซับทำ2แอสซิสต์เปลี่ยนเกมให้แมนยูพลิกกลับมาเอาชนะแอสตันวิลล่า4-2ในศึกคาราบาวครับและนัดล่าสุดอเลฮันโดกานาโชนั้นลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงประตูชัยช่วยให้แมนยูบุกไปเฉือนเอาชนะฟูลแลมได้2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในเวลานี้สถิติของเจ้าหนูกานาโชคือการลงสนามไปแล้ว8นัดยิงไปได้2ประตูกับอีก2แอสซิสต์ในนามทีมชาติอเลฮันโดกานาโชถูกเรียกติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่17ปีในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้แม้ว่าเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลาไป3-0แล้วบุกไปเสมอเอกวาดอร์1-1แต่เขาก็ยังได้ลงซ้อมกับรุ่นพี่ในทีมชาติอาร์เจนตินาที่หลายล้อมไปด้วยบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกของยุคสมัยอย่างลีโอเนลเมสซี่ซึ่งในท้ายที่สุดเชื่อว่าอเลฮันโดกานาโชน่าจะกลายมาเป็นหนึ่งในแนวรุกคนสำคัญของทัพปีศาจแดงและทีมชาติอาร์เจนตินาในเวลาอันใกล้นี้แต่ทว่าด้วยอายุและประสบการณ์ที่ยังน้อยหนทางของเจ้าหนูกานาโชนั้นยังอีกยาวไกลและแน่นอนว่าเขายังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกเยอะกว่าจะก้าวขึ้นไปเทียบรอยเท้ากับไอดอลของเขาอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและรุ่นพี่ในนามทีมชาติอย่างลีโอเนลเมสซี่ได้สวัสดีครับ